ฟอร์มซ้ายแล้วขวาครับหลุดครับสมรักครับจริงแล้วมวยเนี่ยไม่ต้องใช้ศอกเลยเนี่ยแค่ซ้ายสวยกว่าครับข้อนี้ได้สายโยกเขาก็อยากจะโชว์ปล่อยเอาใจแฟนสี่ซ้ายแล้วครับสายโยกครับแม่แล้วครับต้นน้ำทำได้ดีครับทำได้ดีครับทำได้ดีแต่จังหวะอีหลานต้องเดินแล้วครับแม่รับแค่ระยะโดนซ้ายครับคืนมาด้วยขวาอ้าวเคียงหาหน้าโดนแทงเข่าซ้ายครับอ้าวนายครับกดแขนไม่ดีกรรมการธนาชัยจำลองครับแยกออกมาครับก็บอกว่าใช้ประสบการณ์และความเก่าของไซโยกนะครับเอามาแก้ไขสถานการณ์ได้โอ้ยกนี้อาวุธหนักมากครับเตะซ้ายแต่ละทีนี่กระเทือนครับโอ้โหถือว่าแก้ทางมวยมาดียกนี้ครับถ้าเกิดทางมวยไม่ดีทางบ้านแย่ตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นทางมวยต้องดีแล้วครับไซโยกทางบ้านราชาแล้วครับโอ้โหก็เรียกเสียงกรี๊ดรอบฮอเลยครับ MTC ฮอครับคือจริงๆไซโยกเนี่ยถ้ามีการวางแผนต่อยเนี่ยเขาจะต่อยได้ดีมากแต่บางครั้งเนี่ยใช้อารมณ์มากเกินไปคือวันนี้อยากจะต่อยเอนเตอร์เทนคนด้วยนะครับเอนเตอร์เทนคนใช้อารมณ์แต่ดูยกที่4ฮะมีสมาธิในการชกมากการออกแข้งทุกอย่างเนียนหมดครับเดินเข้าหานะครับอาราเบเนซาจะจบจากอิหร่านไซโยกไม่ปะทะแล้วครับแหมถือว่าตุนไว้เยอะอีกสักแข้งไม้โดนเตะตัดล่างเอาแข้งซ้ายครับโดนขวาคือน้ำมนต์ยกครับเอาละต่างคนต่างมั่นใจมาดูการให้คะแนนในยกสุดท้ายซัดเดิ้ลเดชครับไม่มีเสมอครับมิสเตอร์ป๋องครับขึ้นมาแล้วครับผู้กำกับสุขทัศน์แม่พอมวยดูท่าทางจะเสมอแกไม่ขึ้นครับพอดูมวยดูชนะแกขึ้นมาเลยครับอย่างนั้นแหละครับต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินครับต้องอ๋อชาวบ้านยกเสียงไซโยกแล้วครับยกซาเดนเดชครับไซโยกหรือนักชกจากอิหร่านครับอ้าวคุณแมทธิวครับเป็นยังไงผลการแข่งขันAnd the winner is Tiger. กระโดดไม่ดูตาม้าตาเรือฮะกระโดดไปดูตอตอแขนซ้ายกับสายโยครับน้ำหนักอาวุธของมาเตว่านะครับล้มสอกกลับครับแกก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะงัดทุกแม่มาให้มวยไทยออกมาโชว์ครับแต่ว่าอาวุธไม่มีคุณภาพแล้วครับตอนนี้ทางด้านของอัลก้าเมเตว่าเบลเยียมนี่นอกจากฟุตบอลตอนนี้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของหมัดมวยนี่เบลเยียมก็มียิมมวยไทยหลายทีมทีเดียวครับมาดูยักเงี้ยมดูนี่โดนไปทีแล้วฝรั่งโดนไปเต็มคางสายหน้าเงี้ยไอ้ลูกอะไรวะนี่เป็นยักเงี้ยมปนุกนะครับเมื่อสักครู่การสับมือชกไซโยกก็ไม่เร่งแล้วครับเลือกแล้วฮะเลือกออกสวยๆงามๆเน้นๆฮะแฟนสาวของไซโยกนี่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะสังเกตว่านักมวยยุคนี้หลายๆคนด้วยกันนะครับก็อาจจะมีแฟนเป็นชาวอุบลทั้งนั้นเลยทำไมฮะครับก็อุบลนี่ก็ทั้งสวยทั้งหล่อเอาละฮะครับผมโอ้ถ้าพูดถึงความหล่อต้องขอนแก่นนะต้องยอมนะครับต้องยอมเพราะเอกช่อง3ขอนแก่นเยอะนะผมบอกครับผมอย่างนาเดชนี่ก็ขอนแก่นโอ้โตโน่โตโน่ก็ขอนแก่นนะครับสมว่าคำสิงนี่เลยพระเอกขนาดขนมต้มนะครับเอาละครับบท3ยกแล้วครับมาเตว่าเองแกก็ยังมั่นใจอยู่นะครับขยับเข้าหาครับมาเตว่าครับช้าๆนะครับต้องขอบคุณทางด้านของไทยทีวีสี่ช่อง3นะครับพยายามจะกระโดดเตะนะครับใส่โยกเตะขาแล้วก็น่าจะมีลูกที่แกจะทำท่าทางพิสดารและเจอหุกขวาสั้นๆงงครับเจอแม่ไม้เมื่อท้ายก็งงครับAnd the winner is Thailand Sayo Kumphanmuang Windy Sport Sayo Kumphanmuang Windy Sport นะครับเอาชนะได้สำเร็จนะครับวันนี้แม่ชกสบายๆครับอาศัยศอกครับโกอินเตอร์จริงๆ